ถ่ายรูปนะครับสูงเก็บไว้นะครับเพราะว่าพัฒนาการสูงของเราไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่ดำช่วยเล่าเรื่องราวเนาะในระหว่างที่เพื่อนๆชมว่าสูงครับว่าแปลงนี้มีกี่ไร่ทำเมื่อไรอย่างไรนะครับถึงก็ร้องโอ้ยมันทำไรไปทำไรมาลุงออกเอาไหนๆก็มาเจอกันกลางอากาศแล้วกันเนาะทำกลางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันผมอยู่บ้านผมสภาพนังเกล้าถนนรัตนทิเบศเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลุงออกสุขภาพแห่งอนาคตเห็นผลในปัจจุบันดีไหมพี่ปัจจุบันใครก็ตามที่ปวดตัวเรื่องใหญ่เรื่องปวดนะครับอย่านิ่งนอนใจในเรื่องปวดนี่เป็นเรื่องที่มันเริ่มต้นของสุขภาพไม่ดีนะครับปวดนู่นนี่นั่นปวดสารพัดปวด108อย่านิ่งนอนใจนะถ้ายังขืนนิ่งนอนใจไปบริโภคหยวกยาอยู่สะสมนะพี่นะลุงออกพูดกันมาไม่น้อยกว่า20ปีนะคำพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคำที่เป็นอมตะบอกให้ทราบนะครับยาเคมีทุกเม็ดเป็นพิษคำนี้เป็นอมตะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาเข้าใจมาใส่ใจบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่เริ่มถึงนู่นนะฮะก่อนหมดลมหายใจนะเอาใครก็ตามที่กำลังหายใจอยู่แปลว่ามาตั้งนานแล้วเนาะกำลังหายใจอยู่นี่นะฮะช่วงนี้ต้องมาทำความเข้าใจตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะฮะมิฉะนั้นแล้วสายเกินแก่นะแล้วแย่ไม่ทันนะพี่นะอย่าหวังพึ่งเลยครับพึ่งเคมีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเคมีชีวฟิสิกส์ล้วนแต่อันตรายทั้งสิ้นนะครับลงดินดินก็พังทลายราบพนาศูนย์คนคิดสั้นๆคือจะเอาแต่ประโยชน์ในเวลาน้อยนิดในเวลาสั้นนั่นคือคนที่คิดสั้นครับคนที่คิดสั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวประมงก็เอาไฟไปช็อตปลาในแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงกินครั้งเดียวจบข่าวเลยนะอาทิตย์ต่อมาก็เน่าทั้งหมดใช่ครับก็ปลาที่ถูกไฟช็อตมันเก็บไม่หมดหรอกครับตายระเรระนาดไปหมดไม่ต้องออกแม่แพร่พันธุ์กันเห็นไหมครับตัวเล็กไม่ต้องเจริญเติบโตทันทีนะครับตัวใหญ่อ่ะดิ้นไปดิ้นมาก็เลยไม่ต้องวางไข่กันมันช็อกนะมองออกไหมครับท่านที่เป็นชาวประมงน้ำจืดน้ำเค็มเฉพาะยิ่งน้ำจืดนะครับถ้าเห็นแล้วต้อง
้องต่อต้านนะครับท่านที่อยู่หัวไร่ปลายนาซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยอาหารตามแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติจำเป็นนะฮะถ้าหากว่าท่านไม่ต่อต้านช่วยขนมแม่ยายกินได้เลยนะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานท่านจบข่าวเลยแม้ทั้งรุ่นเดียวกันเนี่ยฮะจะไม่มีจะกินกันฝากไว้มากนะครับเรื่องนี้ไอ้เรื่องเคมีไม่ว่าจะมาจากฟ้ายิ่งอันตรายหนักอันตรายมาจากฟ้าปุ๊บส่งผลเสียแต่กับต้นไม้ใบหญ้าไม่มีช่อดอกไม่มีดอกไม่มีผลมีแต่ใบนั่นแหละครับไม่รู้นะไอ้แค่เครื่องบินมันบินไปมาเนี่ยฮะอากาศมันก็สกปรกกันมามากแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเจตนาปล่อยเคมีมาจากอากาศลองนึกภาพดูพี่นะครับยืนยันว่าต้นไม้ใบหญ้าไม่ต้องออกดอกผลนะครับนะส่วนถ้าลงน้ำจะเดี๋ยวลงน้ำนะลงน้ำลงดินมันต่างกันนะครับ เอาลงน้ำก่อนกันแล้วกันเคมีก็คือการที่ทำความสะอาดเสื้อผ้าผ่อนซักผ้าซักผ่อนนั่นแหละครับไอ้ผงซักฟอกซักฟอกที่เขาว่ากันนั่นแหละครับนั่นคือเคมีนะพี่นะเทลงน้ำน้ำตามท้องร่องต่างๆนานเนี่ยจุลินทรีย์ตายห่าตายหงตายกระเทียมหมดจุลินทรีย์มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับครับจุลินทรีย์เนี่ยย้ำจุลินทรีย์ปลาร้าก็คือจุลินทรีย์นะครับจำหน่อยนะกะปิน้ำเคยคือจุลินทรีย์นะครับใช่ไหมทางจีนใช่ไหมกลุ่มจุลินทรีย์ญี่ปุ่นเกาหลีก็เรียกอะไรกิมจินึงเห็นไหมฮะสรุปของดองนั่นนะครับของหมักของดองนั่นคือจุลินทรีย์จำนะครับต้องจำนะครับมีประโยชน์มหาศาลนะครับทางฝรั่งเขาจะเรียกว่าอะไรตะวันตกของเหม็นเหมือนกันนะฮะหมักดองเหมือนกันเดี๋ยวนะเนยเหรอชีสเหรอนั่นแหละครับจุลินทรีย์เห็นไหมครับทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าโดยธรรมชาติมันเหม็นเนาะเสร็จแล้วก็จับคำว่าสกปรกใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ตีตราเข้าไปเป็นเชื้อโรคเห็นไหมครับสร้างค่านิยมให้กับมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายเป็นเชื้อโรคเชื้อรากันสารพัดโรคร้อยแปดมากมายก่ายกองนะฮะสร้างความกลัวใส่ความเชื่อทางตะวันตกโดยวิชาการความรู้ต่างๆใส่เข้ามาปืดคนบ้านเราก็ใช้กันมากี่ปีแล้วครับ นะเอาว่าลงน้ำกันแล้วกันจุลินทรีย์ตายห่าตายหงตายกระเทียมหมดน้ำก็เหม็นทีเนี้ยปลาที่ไหนจะมาอยู่อาศัยทีเนี้ยเห็นไหมครับสุดท้ายไม่มีปลากินเลยนุ่นอาศัยปลาทะเลนะอาศัยนู่นนี่หรือปลาเลี้ยงบ้านไหนที่มีขุดสระเอาไว้เลี้ยงปูเลี้ยงปลากินกันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินกันนั่นเข้ามียุคหนึ่งไก่ที่มันตายของตายหาตายกระเทียมเชื้อโรคอะไรที่เขาว่านะครับจริงๆมันเจออาวุธชีวภาพบอกให้ก็ได้เสร็จแล้วก็มันสร้างสถานการณ์นะรู้ไหมเสร็จแล้วก็ห้ามชาวบ้านรั้นถิ่นเลี้ยงไก่เห็นไหมฮะต้องไปเลี้ยงในคอกในเล้าที่มีการควบคุมนู่นนั่นเห็นไหมกี่ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับทีนี้คิดได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับรุ่นอายุ30ปีนี่รู้เรื่องหมดแล้วครับใช่ไหมครับแต่รุ่น15ปีไม่รู้เรื่องหรอกครับที่ว่าเนี่ย
รุ่น20ปีในวันนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยก็ยังงงอยู่เนาะจับใส่แอะมาเถอะก็เชื้อโรคเชื้อโรคเชื้อโรคทำไมลุงงอกจึงไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคทำไมลุงงอกยอมรับคำว่าสัตว์โลกนะครับสัตว์โลกตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหม่ตัวเก่าสัตว์โลกมันกลัวเจ็บกลัวตายทุกตัวมนุษย์ก็เหมือนกันผมก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะพี่นะมีใครบ้างไม่กลัวจะไม่กลัวแต่นี่คือเรื่องราวธรรมชาตินะครับถ้าหากว่ามนุษย์โลกไปเนี้ยไม่ปรับเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตเอาวิทยาศาสตร์ขึ้นนำหน้าเนี่ยต่อไปยุ่งเลยอันว่าลงน้ำน้ำก็เสียก็แล้วกันนะในแต่ละบ้านแต่ละช่องเนี่ยผงซักฟอกนี่คือเคมีทั้งนั้นเลยทำไงล่ะครับจะให้มันมีน้อยก็คือประชากรมันเพิ่มขึ้นเหรอเนาะใช่ไหมก็เรื่องของประชากรศาสตร์อีกทีก็เรื่องของมนุษยศาสตร์อีกศาสตร์ไว้เรื่องของมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ต้องกลับความคิดกันใหม่ครับมาให้มีรูปแบบธรรมชาติถึงจะอยู่ได้นะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆนะนั่นสรุปแล้วมาทางอากาศเคมีต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่มีดอกไม่มีรวงเลยโอ้ไหมครับคำพูดคำนี้หรือยังดื้ออยู่ลุงออกช่วยไม่ได้นะบอกใครก็ได้ลุงออกกินแล้วกินได้นะดูใช่ไหมฮะลงน้ำที่เนี่ยไม่มีปูปลาน้ำจืดที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับต้องลงโทษอย่างหนักนะฮะคนที่ใช้จับปลาจริงๆหน้าที่มันออกไข่เนี่ยต้องห้ามนะครับใช่ไหมฮะเอามาหมักมาดองไว้สิครับให้มันได้นานๆใช่ไหมครับให้ปูปลามันออกไข่น้อยให้มันเจริญเติบโตมาตามธรรมชาติน้อยเคมีต้องเลิกใช้เด็ดขาดในเรื่องของพื้นดินนะครับเลิกใช้นะครับมันจะตายสักกี่คนไม่อีกจะรู้นะถ้าเลิกใช้เนี่ยใช่ไหมครับร่ำรวยมาเยอะแล้วนะมันตายสักกี่คนนี่จะรู้นะจะอยู่รอดสักคนเนี่ยบ้านเมืองโลกบ้านเมืองเนี่ยหรือทั้งโลกไปเนี่ยทำไมมันคิดไม่ได้ของคนเนี่ยผู้ที่มีอำนาจวาสนาใดๆเนี่ยทำไมคิดไม่ได้จริงๆเลยจะอยู่คำฟ้ามเราใส่เขาว่าว่าเข้าไปได้ไม่ใช่ผมสงสารคนที่เกิดใหม่ใหญ่หลังรุ่นผมเนี่ยผมไม่ค่อยจะกินอังขังขอบหรอกใช่ไหมครับกินอะไรก็ได้เมื่อเช้ากินอะไรมาเดี๋ยวนี้มีกล้วยเหรอเดี๋ยวนึกของเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อวานมีคนเอาข้าวมันไก่มาให้กินเหลือแต่เมื่อวานนี้กินวันนี้อีกใช่ไหมครับไม่เห็นจะตายสักหน่อยเดียวอยู่ได้สบายสบายฮะใช่นะครับอะไรทำนองนี้ฮะก็ฝากเอาไว้มากๆหน่อยมิฉะนั้นน่าจะแย่นะมาถึงก็นั่งบ่นให้ฟังซะอีกแล้วก็นะในเรื่องฟ้าเรื่องฝนก็เหมือนกันเห็นไหมฮะวันนี้ลุงออกประกาศตัวตนชัดแจ้งแล้วนะฮะว่าไอ้สองมือเปล่าสลายเมฆหยุดฝนได้แน่ๆด้วยเอาใครดูคลิปมันตอนเย็นเนี่ยขึ้น YouTube ไม่ใช่เหรอขึ้นเฟซแล้วไม่ใช่เหรอครับดูฝนตกจักๆๆๆมาระดับหนักนะฮะนึกสนุกฮะเตรียมดูสิว่าสองมือเปล่าจะสายแม่หยุดฝนได้ไหมก็ไม่เกิน21นาทีก็แล้วกันจักมานั่นก็ดูเองก็แล้วกันเพราะฉะนั้นทำมาได้มาหมดแล้วทำให้ฝนตกก็ทำมาได้มันเยอะแยะมีหลักฐานเอกสารยืนยันไม่มีกระทรวงทบวงกรมใดๆอ่ะมารับรองนะครับมันเป็นเพราะอะไรจรุณนะหรือจะให้มันตายไปสักครึ่งชาติบ้านเมืองก่อน
ให้มันครึ่งโลกแล้วก่อนที่จะรู้สึกรู้สาจะรู้นะก็โผล่จังนะฮะวิทยาศาสตร์มันสุดขั้วไปหมดแล้วมันเป็นอาวุธไปหมดแล้วพี่ยังไม่รู้สึกรู้สากันอีกเรื่องขนาดนี้ใช่ไหมครับขอแต่ครับท่านที่มีอำนาจวาสนานึกถึงคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับไม่งั้นมันจะแย่ต่อไปมากๆนะครับท่านจะเดือดร้อนตรงที่ท่านเก่าเท่าชราแก่ชราด้วยนะครับจะเดือดร้อนตรงนั้นนะครับอย่าไปคิดว่ามีเงินมีทองจะอยู่ได้มากมายก่ายกองนะครับสุขภาพไม่ดีเนี่ยยังไงก็มันไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขนะวันนี้มันยิ่งหนักข้อเหลือเกินนะฮะทางด้านสาธารณสุขนี่หนักมากเลยครับไม่รู้จะแบกที่ท่าไหน30 บาทรักษาทุกโรคผมจะพูดดื้อๆอย่าง30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคโอ้ไหมครับคำนี้ปล่อยคำเด็ดนะวันนี้30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคคำว่าเขาตันคิดเองนะครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีนี่วันนี้ก็มีธุระด่วนยังต้องมาทำนะมาเจอท่านอยู่2 ทุ่มกว่านะมันเหมือนกับพูดว่าไงไม่ได้เนื้อไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจที่พูดเนี่ยอยากจะให้สะดุดนะก็หวังไว้ว่าเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม ปี 37นี่แหละครับมันจะเป็นผู้ที่มาเกลี่ยอะไรต่างๆนะรอไม่เกิน15 ปีครับนานๆนะท่านที่มีอำนาจวาสนาอย่าง15 ปีท่านอยู่ตรงไหนแต่นะนะคนที่รับราชการนะวันนี้อ่ะอีก15 ปีท่านปลดเกษียณ นะวันนี้ต้องรู้แล้วนะว่าจะต้องทำเผื่อเด็กเกิดหลังมกราคม37คำพูดคำอย่างเงี้ยฮะไม่รู้สึกรู้สาอยู่มันไม่มีทางเลือกไม่มีทางช่วยได้เลยนะครับครับยืนยันว่าไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจลุงออกอยู่ไหนก็อยู่ได้โลกใบนี้ความสามารถสลายแม่หยุดฝนได้เห็นจะถ่ายทำได้อย่างจะด้วยครับให้เห็นชัดไปกว่าตอนที่ไปสลายแม่หยุดฝนให้กับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน13 ชีวิตจะมากกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับชัดนะครับมันเป็นการมันไม่ต้องพิสูจน์มันทำได้เลยพิสูจน์ทำแมวทำไมทำเสียเวลาพิสูจน์มัวแต่นั่งพิสูจน์นั่งที่วิจัยหมดที่กระต่ายวิจัยเงินทองมากมายก่ายกองต้องรอผลวิจัยเห็นตำตาชัดชัดวิจัยทำแมวทำไมจะรู้นะดูเอา YouTube ดูหงอกพูดเอาไว้ตั้งนานตั้งหนาแล้วก็ทำให้มันเห็นจ่าๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเหมือนกับมาอะไรล่ะมันไม่ใช่แต่คนเข้าใจธรรมชาตินั่งพูดอยู่เนี่ยผมรู้ได้ว่าธรรมชาติมันเกิดยังไงผมรู้ได้กลไกอัตโนมัติที่ธรรมชาติมันทำงานยังไงรู้หมดก็แล้วกันรู้มากเลยรู้หมดมันก็ไม่เคยห่วงพวกนี้นี่แต่เล่าให้ฟังจะเร็วจะช้าจะมากจะน้อยจะค่อยจะแรงแต่ละวี่แต่ละวันสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยผมรู้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม ปี 37น้อยเสมอไรเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสบอกให้ทราบไว้ว่าถ้าต้องการอยากจะรู้จักพื้นฐานรูงอกจริงๆนะครับนู่นไปอ่านนิตยสารกังปรีตั้งแต่ปี 2517ก็แล้วกัน2517นั่นแหละไปจนกระทั่งถึงปี 2028นั่นแหละพื้นฐานว่านุ่งออกมีอะไรแล้วเขียนหนังสือให้คนอ่านเกี่ยวเรื่องของเครื่องยนต์กลไกกลุ่มผู้ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยก็แล้วกันไปดูเอาเองอื่นๆอีกก็หลายอย่าง
อ้างถึงอ้างอิงได้ตรงนี้ ใช่ไหมครับนี่คือส่วนนั้นนะครับแล้วส่วนทางด้านอะไรกันทางวิทยุใช่ไหมล่ะ AM 540ตอนนี้มันปิดรายการตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วครับหยุดรายการนั้นรายการนั้นมันทำมา20กว่าปีชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตใช่ไหมออกอากาศตีหนึ่งถึงตีสองทุกคืนนั่นแหละครับไม่ใช่ตอนที่แรกก็ทุกคืนนะครับตอนมาก็ตัดเวลาขายราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกจาก12,000มั้งทำทุกวันขึ้นเป็น18,000เอ้าก็แบกรับโฆษณาก็ไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยมีโฆษณาเลยยุคสมัยเขาเปิดเพลงเชียร์กันอุตรฮาลุงหงอก็ไม่เคยเชียร์ก็เรียกว่าเปิดอะไรเดือนละเพลงเนี่ยก็มีคำคล้องจองเดือนละพันวันละเพลงเดือนละพันวันละเพลงฟังให้ดีนะฮะตรงสำคัญคือแผ่นนึงเนี่ยคนที่เขารับมาเนี่ยชั่วโมงเนี่ยเปิดได้สัก15 แผ่นถือว่า15 แผ่น1 แผ่นใน1 เพลงนะครับน่ะสายหมุนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็ได้เดือนละพันไม่รู้แผ่นละพันกันแล้วกันในนั้นน่ะต้องมีทั้งหมดอยู่7-8 เพลงนั่นไงแผ่นละพันเปิดวันละเพลงน่ะ11 แผ่นน่ะก็กี่พันนะมันก็ไม่ใช่15,000เข้าไปแล้วนั่น15,000เข้าไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นลุงออกไม่เคยสนกับสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับก็ขอบคุณนะสำหรับท่านที่ติดตามรายการ ประชาชีวิตที่ส่งตุ้งตังให้มาช่วยรายการที่ผมทำนะโฆษณาสักอย่างก็ไม่เคยมีแต่ได้รับการอุดหนุนจุนเจือจากผู้ที่เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ลุงออกรู้ผ่านคำพูดสู่ทางหูของท่านทางวิทยุคนได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ไปเรื่องของสติปัญญามั่งใดๆเรื่องสุขภาพเนี่ยรักษาผ่านโทรศัพท์ปวดหัวตัวร้อนก็ทำกันมากันมากมายกายกองก็คือเรื่องราวของพลังงานนะครับจริงๆคือเป็นการค้นพบพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงจังเนี่ยครับเป็นการค้นพบตรงนี้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยก็นำมาซึ่งใช้ในการสองฝ่ามือรักษามนุษย์เห็นไหมครับจะมารูปแบบไหนก็รักษาได้หมดแหละย้ำรักษามนุษย์นะครับใครรู้ก็ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์มันทางอื่นไม่ไหวแล้วก็ลองมาเปิดทำงานให้วันจันทร์ถึงวันจันทร์อังคารพุธที่นั่งกล่าวเนี่ยแต่เที่ยงถึง18:00อย่างเงี้ยจะมาก่อนสัก10-11:00ก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีการทำความเข้าใจกันให้ได้ทุกคนกันเพราะสิ่งนี้มันต้องเข้าใจมันถึงจะอยู่กับตัวเองนานนะครับไม่งั้นแล้วก็นั่นะใดๆทั้งหมดนะก็คือความเข้าใจทั้งสิ้นนะครับผมเองป้องกันไม่ให้ใครเชื่อไม่มีใครเชื่อไม่อยากจะให้ใครเชื่อเพราะเชื่อโง่ทันทีเชื่อง่ายโง่มากเนี่ยนะครับเชื่อยากก็โยงน้อยเชื่อยากก็แชร์กันไปแชร์กันมาเนี่ยพูดคุยกันไต่ถามกันทั้งทางตรงทางอ้อมผมจะระวังอย่างเดียวคือการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่พูดนะครับอย่ามาถามเรื่องของการมุ้งนะครับขอร้องนะครับวันนั้นก็มีทีงแล้วมา2-3 วันเนี่ยหลุดมาเฉยเรื่องครอบครัวเรื่องนั้นไม่อยากจะใช้รายการพวกนี้พูดจาสิ่งประเภทนั้นนะครับถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยก็พาครอบครัวถามพวกนี้จะตอบให้ทุกเม็ด
เรื่องครอบครัวเรื่องของใดๆใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าทำงานนี้มันเป็นมวลชนเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้นำเรื่องของการเมืองเรื่องของการมุ้งมาวุ่นวายกับหน้าจอนะซึ่งก็ปฏิเสธมาตั้งกี่ปีคนหนึ่งเขาจะทำอย่างไรเรื่องของเขาไม่ใช่ลุงงอกลุงงอกมีหลักการของลุงงอกโดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรครับก็มีวิธีการโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพราะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนานนะครับยิ่งผมรู้ว่าอายุผมจะมีมากอยู่แล้วฉันต้องทำเผื่อคนรุ่นน้องใครก็มีอายุต่ำกว่า74 ปีผมถือว่าน้องหมดแหละรับได้ไหมครับคนละพ่อคนละแม่อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเดียวกันนี่นะครับต้องทำใจอย่างนี้สิครับสังเกตมั้ยใช่ไหมว่าผมค้าขายอะไรสังเกตไหมครับเวลาพูดจาต่างๆเพื่ออะไรจะรู้นะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรสักนั้นนะที่ว่าเนี่ยแปลว่ามีผลประโยชน์เข้ามายุ่งเกี่ยวสักอาทิตย์เดียวสังเกตสิครับไม่สังเกตได้ไงล่ะพี่ก็นะโอ้ยถ้าผมจะค้าขายเลยสบายปัญญาผมไม่ใช่ปัญญากิ๊กก๊อกนะหมอสาบเนี่ยถ้าจะทำนะครับแต่ไม่ขายแข่งใครอยู่แล้วล่ะผมถึงอยากจะให้ท่านประกอบอาชีพใดๆก็ทำไปนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็แล้วกันให้มันอยู่ในเกณฑ์พวกนี้ให้ได้รู้จักกระลุงออกก็ต้องมีหลักการนะครับไม่งั้นไปไม่ถึงฝั่งนะครับบอกให้ทราบไว้มีลูกก็เลี้ยงลูกไม่โตนะให้ลูกลูกก็เป็นภัยสังคมต่ออีกให้เจริญงอกงามก็ไม่ได้เรียนให้เก่งก็ไม่ได้ดีไม่ได้ต่างหากโอ้ไม่เก่งแล้วไม่ดีทำไงล่ะอยู่ยังไงทีเนี้ยชีวิตมันต้องดำเนินไปใช่ไหมอยู่กินใช้สุดท้ายก็มันก็มีคำตอบในทีไม่ต้องพูดก็ยังได้พวกนี้ใช่ไหมทำไมผมถึงห่วงจังคน รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนโลนว่าไว้ทำไมผมต้องมีความคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แชร์กันไปฮะทุกหมู่บ้านเตรียมใครจะมาเป็นก็เรียกสมาชิกแหละบ้านเราทีวีก็กด subscribe เข้าไปมีระฆังกดระฆังเข้าไปเห็นกระดิ่งกดกระดิ่งที่ชั่ว นั่นแหละครับก็จะรู้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรแต่ละวันมันไปทั้งทุกหมู่บ้านนะผมก็มีเรื่องเดียวนะเรื่องสุขภาพ ใช่ไหมครับหมู่บ้าน การเมืองไม่อยู่แล้วนะครับใช่นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้วางใจเรื่องพวกนี้การเมืองไม่ยุ่งหรือจะบอกว่ายังไม่ยุ่งก็ว่าได้การเมืองยังไม่ยุ่งจะยุ่งไม่ยุ่งเรื่องหนึ่งแต่หน้าที่นี้ไม่ยุ่งแน่นว่ายุ่งจะบอกว่าเป็นคนนะนะสรุปก็แล้วกันวันนี้นะฮะเป็นวันที่เหมือนกับประกาศศักดาเลยนะฮะว่าลุงมีสมาธิเมฆหยุดฝนได้แน่นอน 100% เกินต่างหากนี่แหละสิ่งที่ลุงออกที่รู้ใครก็ตามที่อ่านภาษาอังกฤษได้นะครับมันมีเว็บไซต์นะเว็บไซต์แต่มันอยู่3ตัวนั่นนะครับ www ของเขาด้านแหละมีชื่อว่า before big bangผมตั้งชื่อเนี่ยต้องการที่จะอธิบายนะที่มาของแรงทั้ง4บอกให้ทราบไว้นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกก็ไม่สามารถรวมแรงทั้ง4เป็นหนึ่งเดียวกันได้ลุงงอกเนี่ยฮะจะเป็นคนที่อธิบายแต่ไม่สามารถที่จะมาใช้วิชาคณิตศาสตร์คำนวณนะผมดูแคลนหน่วยวิชาคณิตศาสตร์จะบอกให้ทราบไว้ไม่ได้ดูถูกนะแต่ดูแคลนเป็นวิชาศรีถนนชัยเห็นไหมครับซึ่งเป็นวิชาที่ทั้งโลกเขาเรียนจริงนะ
นับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงสิบวิชาคณิตศาสตร์หมดให้ดูไว้บวกลบคูณหารนี่คณิตศาสตร์เป็นวิชาต้องเรียนรู้จังเรียนรู้นะผมก็เรียนรู้เหมือนกันนั่นแหละครับทุกทีสูตรคูณไม่ได้จำเนี่ยกดมือมือถือมือถอยเนี่ยแป๊บเดียวจบเห็นไหมครับได้หมดทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเรียนมันมากกดตึก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 ได้หมดอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้ได้ใดมันอยู่ที่มือถือกันทั้งหมดนะที่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ทันนะครับลูกหลานบอกตอนไปหน่อยอย่ามัวแต่เล่นในสิ่งที่มันไร้สาระนะใช่ไหมมือถือใช้มันเกิดประโยชน์ถ้ามือถอยมันไร้สาระผมพูดจาสองคำหนึ่งมือถือมือถอยสังเกตไหมครับทางช้างเผือกช้างแมวสังเกตไหมครับในทำนองนี้ครับภาษาผมจะนะให้พิจารณานะครับให้สังเกตมากๆเอาไว้จะได้รู้ว่าในนั้นในเป็นปณิธานเนี่ยเกินกว่าปณิธานได้ไหมความว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามที่จะรู้คำว่าเขาคือใครก็น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าคำว่าเขาตรงนั้นนะครับเราจะคิดคำว่าเราแปลว่าลุงงอกนะเพราะว่าเขียนในตรงนั้นมันแทนตัวลุงงอกนะหนังสือเขียนมันคือลุงออกนะฮะแม้กระทั่งพูดนี่ก็คือลุงออกเนี่ยมันแทนตัวลุงออกลุงออกกับนายไกรสอนพุทธพิทักษ์นี่แหละชื่อตามอะไรบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเน้นหนักต้องชัดเจนพวกนี้ผมไม่ใช้นิกเนมโนเนมอะไรแล้วครับนะไม่ใช่วิสัยที่จะมาใช้ตรงนั้นผมถือว่าไม่มีความจริงใจนึ่งไงคือหน้าแล้วผมก็ต่อต้านเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่ทำวิสัยกังเปรียมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบรรณาธิการเขารับผิดชอบทั้งเล่มนะครับแล้วใครมันจะอ่านหนังสือได้ทั้งหมดทั้งเล่มเกิดเขียนไปเขาคนเขียนหนังสือภายในไปด่าเมียพ่อใครถูกฟ้องร้องเนี่ยจำเลยหมายเลขหนึ่งเนี่ยบรรณาธิการให้ดูไว้ตามกฎหมายเป๊ะเลยครับก็เพราะอย่างนี้นะถึงถอยหลังใช่ไหมฮะยกเว้นเขียนเองทั้งเล่มเนี่ยเอาไว้จะอ่านให้ดูช่างมันหยุดมีไหมฮะลูกหลานหลอนเกลียวเรื่องเครื่องยนต์กลไกนั่นนะทั้งเล่มนั่นลุงงอกนั่นก็ใช่แหละชัดชัดช่างมันหยุดไปหาอ่านเอาเองรู้สึกจะในห้องสมุดของทั้งกลุ่มอะไรล่ะพวกวิทยาลัยช่างกลทั้งกลก็มีทั้งนั้นแหละมีทั่วประเทศที่ว่าเนี่ยรับรองได้ด้วยมีทุกที่เพราะว่ายุคสมัยนั้นมันเกี่ยวเรื่องนั้นนะครับฟื้นฟูมาทำพวกถ้าฟื้นฟูแล้วก็สนุกเลยแหละครับช่างมันหยุดเนี่ยเพราะผมจะรู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรนะในเรื่องการช่วยตัวเองเนี่ยใช่นะมาถึงวันนี้เรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมโอ้โหเวิร์นไวเวฟแล้วล่ะครับสังเกตให้ดีผมจะคิดในสิ่งที่ผมรู้นะให้ทราบไว้แล้วผมพูดในสิ่งที่ผมคิดแล้วผมทำในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพูดว่าสลายเมฆหยุดฝนได้ก็ทำให้เห็นอยู่แล้ววันนี้ถ่ายเป็นคลิปให้ได้ดูกันใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงมันมาถึงยุคมันพี่มันเป็นยุคของความเข้าใจทำมานี้ทำไมผมถึงอยากจะให้ผู้คนเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรตัวหลักนะเข้าใจตัวของท่านเองนั่นแหละครับผมรู้ว่าตลอดชีวิตที่ท่านผ่านมาเนี่ยเชื่อเขาทั้งนั้นแหละครับเอาว่าเข้าใจเขาดีกว่าอย่าไปเชื่อเขาแต่ให้เข้าใจเขาโอเคไหมครับจำเป็นหลักอย่าไปเชื่อเขาแต่เราเข้าใจเขานี่ยอดเยี่ยมมากเห็นไหมครับโอเคไหมขณะการต้องเข้าใจเราด้วยนะพี่เข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจเรามันก็ยุ่งนะอยู่สังคมไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้วุ่นวายนะใช่ไหมฮะ
ตั้งแต่เริ่มเอาแอมามันเรียนรู้เขาหมดเข้าใจเขาหมดเข้าใจเขาหมดมาถึงตรงนี้นะกลับเถอะครับกลับมาเข้าใจตัวเราให้มากๆเอาไว้เราคือใครเกิดได้อย่างไรเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าไหร่ดูในดูทูบหมดบ้านเราดูทีวีนี่เรื่องพวกนี้มีฟังกันเยอะมากไปมหาศาลใจให้ดีใส่หูเสียบเนี่ยเสียบหูฟังเนี่ยสมอนท้องสมอนท้องเสียบหูฟังยกเว้นใครจะฟังกันมากก็เปิดเสียงดังฟังชัดมันสนั่นหวั่นไหวก็ได้มีหมาเปิดให้หมาฟังด้วยอย่างดีใช่ไหมครับไม่ได้นะเสียงผมกล่อมหมาหลับได้สบายนะแมวมือเนี่ยเอ้าไม่ได้พูดเล่นนะหมาบ้านใครขี้โรคอ่ะหมาแมวลองสิครับต้องเปิดเสียงผมเนี่ยเขาฟังเขาจะฟังรู้เรื่องเป็นการสอนให้เขารู้เรื่องเลยเปิดไว้แล้วเขาตายเกิดใหม่จะได้เป็นมนุษย์ง่ายๆหน่อยคือฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องใช่ป่ะเขาตายไปแล้วเกิดใหม่จะเป็นมนุษย์เลยนะข้ามชั้นไปเลยเป็นไงคิดอย่างนั้นเวลาคิดนะครับเนี่ยนะมันไม่เสียหายเนี่ยเพราะความคิดพวกนี้มันไม่ได้ไปไหนหรอกครับใช่นะเผื่อแผ่แบ่งปันหรือบางทีเสียงผมเนี่ยไปเปิดดังๆแขวนไว้ต้นไม้น่ะจริงเปิดไว้เถอะครับให้ต้นไม้มันฟังถึงแม้จะบันทึกเอาไว้ใน YouTube อะไรที่เปิดไว้เถอะครับให้มันดังสนั่นไหวกลางสวนกลางนั่นน่ะดูสิต้นไม้ใบหญ้ามันจะออกดอกผลปีนี้บอกให้ทราบนะว่าแถวๆสมุทรสงครามสาครเนี่ยลิ้นจี่เนี่ยคอยดูนะครับผมจะพูดล่วงหน้าไว้ด้วยนะคอยดูฮะโอ้โหจะดูมากฝากเอาไว้ครับบรรดาชาวสวนลิ้นจี่สมุทรสาครสงครามมันเป็นลิ้นจี่ที่มีรสชาติที่อร่อยมากถึงมันจะลูกเล็กแต่มันคนเล็กพี่หนูนะครับเลือกพอแล้วล่ะครับเรื่องอะไรล่ะลิ้นจี่อะไรนะจักรพรรดิเหรอลูกโตเฉยๆสู้สมุทรสาครสงครามไม่ได้นะครับกลุ่มเพชรบรมบุรีเนี่ยครับนั่นๆๆๆฝากเอาไว้กินต่างกันเยอะเลยนะครับบอกให้ทราบไว้เร็วนะเป็นไทม์ไลน์นะฮะที่ผมพูดเอาไว้ตรงนี้ชาวลิ้นจี่สงครามสมุทรสงครามสาครคอยดูนะปีนี้ว่ามันจะออกมามากขนาดไหนผมบอกว่ามากเลยนะมากๆเลยซ้ำไปนะครับใส่คำนี้ไปเลยพูดล่วงหน้าไปด้วยจริงไม่จริงท่านก็ต้องรู้เองนะฮะชาวสมุทรสงครามสาครต้องรู้เองนะเวลาผมพยากรณ์ผมพยากรณ์ธรรมชาติผมไม่พยากรณ์หรอกมนุษย์เดินดีแค่แก่นโอ้นะฮะใช่ไหมครับไปพยากรณ์มันทำไมเสียของทำนองนี้ครับบอกที่ไม่ผิดลายยังได้ซ้ำไปส่วนหนึ่งและมากด้วยมนุษย์ต้องการอยากจะรู้สิ่งที่ไม่ดีรู้ไปทำไมถ้าผมบอกไม่ดีปุ๊บอยู่เลยนะให้รู้ไว้เอาเรื่องไม่ดีมาเล่าให้ฟังนั่นแหละครับมันจะคลี่คลายให้ผมไม่เอาเรื่องไม่ดีของมนุษย์ไปผ่องถ่ายที่ไหนอยู่แล้วผมมีหลักประจำใจประจำตัวของผมอยู่แล้วถ้าผมพูดไม่ดีเรื่องของผู้อื่นผมจะมีสิ่งที่ผมทำเลยใช่ไหมครับทำไม่ได้หรอกรู้เรื่องไม่ดีของผู้อื่นเนี่ยยินดีนะถ้าจะเล่าเรื่องไม่ดีให้ฟังมันจะคลี่คลายให้เองนะครับเอาละพอไหมบทให้ฟังเยอะมาถึงก็บทให้ฟังกันเลยไม่ใช่เลยนะครับวันนี้อยากจะให้ดูคลิปสลายเมฆหยุดฝนนะ21นาทีนะฝนตกจักๆแรงๆเนี่ยครับดูสิว่าคนคนหนึ่งเนี่ยหัวงอกธรรมดาลูกชนาจำขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยครับจำนานจริงนะพูดเล่นนะไม่ใช่ลูกชาวนาจะไม่เคยทำนาเลยโอ้โหทุกเม็ดเรื่องทำนาเนี่ยสักวันจะเขียนหนังสือทำนาไว้คงดีเหมือนกันเอามันจ่าๆไว้เลยครับให้มันรู้ชัดๆไปเลยไอ้การทำไถทำยังไงเนี่ยทำไถนาเนี่ยเทียมควายเนี่ยครับบอกให้รู้ซ้ำไปนะนอกจากจะเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วยัง
นี่แหละนั่งพูดตัวนี้คือศิษย์พระอถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกมีแล้วจะนำมาให้ทำให้เห็นเนี่ยมีแล้วจะทำให้เห็นเนี่ยครับสละแม่หยุดฝนเนี่ยครับเอามันดื้อเลยครับเอามันจะไปเลยนะนะวันนี้วันที่วันศุกร์21กันยา2561เนี่ยเป็นบอกไทม์ไลน์ไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้คนเกิดหลังมกราคมได้รู้ได้เข้าใจเรียนรู้แล้วพอวันนั้นมันเป็นเรื่องของพลังงานนะครับเด็กรุ่นนี้จะเข้าใจง่ายไวพอพูดถึงพลังงานปุ๊บเนี่ยเขาจะ get into พลังงานมันก็น่าเห็นใจนะทั้งนั้นมันมีแต่มันเข้าใจไม่ได้อะนั่นมันไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจไม่ได้ไม่พอเข้าใจไม่ได้ด้วยอ่ะทีนี้เวลามีคนเข้าใจเข้าถึงแล้วมาเล่าให้ฟังตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนนี้ต้องยอมรับทันดีนะครับตัวท่านคือธรรมชาตินะทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดที่อยู่หน้าจอเนี่ยอย่าลืมนะท่านทั้งหมดเนี่ยคือธรรมชาตินะอย่าให้วิทยาศาสตร์อย่าให้ถูกนักวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติยังไงเนี่ยถ้าเป็นนิวเคลียร์ทำลายชั้นบรรยากาศครับโลกร้อนนี่คือตัวจริงบอกให้ทราบไว้นะครับทดลองมากี่ลูกแล้วทีนี้มหาอำนาจนั่นแหละครับตัวต้นทำลายธรรมชาติที่แท้จริงนะครับคืออาวุธนิวเคลียร์นี่แหละ ระเบิดตะวันโนเนี่ยมันมาจากความคิดของไอน์สไตน์นะครับ EMC ยกกำลัง2นั่นนะครับไอ้ตรงนั้นล่ะผมพูดผ่านได้หมดทำฝนผ่านสมการนั้นสบายๆเนี่ยที่ว่าเนี่ยแต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงทำไม่ได้ก็มันศึกษาคนละคนละเวล่ะครับบางครั้งเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือไปนู่นนี่ผมไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แต่มือสองข้างใช่ไหมจะต่างกันครับทางเคมีก็ลงดินก็ทำลายดินจุลินทรีย์ในดินเนี่ยครับนั่นแหละตายหมดตายหงตายหาตายกระเทียมหมดดินแห้งไม่ดูดซับน้ำเลยนะครับแข็งกระโดกกระดากระโดกกระเดกโอ้ยฝนตกมาก็ไม่ต้องมาซึมซับน้ำไหลหลากกันให้เละตุ่มเป๊ะเคมีนู่นบนยอดเขาหนึ่งปลูกต้นอะไรยุงยางอะไรต่างๆนะใส่เข้าไปฝนตกชะล้างมาแม่น้ำหนองคลองกุ้งหอยปูปลาไม่ต้องแพร่พันกันนะไม่ต้องคิดอะไรกันโอ้ยคิดไม่ได้ไงตรงเนี้ยสยามประเทศเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ถ้าเป็นผมประกาศตูมตามยิ่งโอกาสอย่างนี้โอ้โหเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับโอกาสอย่างนี้ที่ทำได้นะครับคนไหนที่เขาใช้มาตราอะไรของเขาเนี่ยนะใช่ไหมเป็นผมไม่ฟังเสียงเอ็มเอฟเป็นไหมครับจะทำให้เพื่อชาติก็ต้องโดอย่างนี้นะครับกัดฟันให้มันตายสักกี่ครอบครัวมันรู้ไปไอ้พวกนะแต่ชาวนาชาวไร่จะฟื้นขึ้นมาครับประเทศชาติก็รู้อยู่แล้วว่าทำอย่างอื่นก็ไม่ได้สู้อาศัยดินเนี่ยดินกับน้ำเนี่ยครับไปทำลายดินทำลายน้ำไอ้คนหนึ่งทำให้ฝนตกมาเลยถ้าปีไหนมันจะพอทีวันโอเคนะแล้วก็กลายเป็นบ่นทะลุตโลกให้ฟังอีกเลย อ่ะขออนุญาตดูซิว่าวันนี้มีใครมั่งอยู่หน้าจอเนี่ยดูซิเด้อเฟซโป้ลุงออกมาแล้วจ้ากดชัวเข้าไปดินกับน้ำเนี่ยครับไปทำลายดินทำลายน้ำไอ้คนหนึ่งทำให้ฝนตกเอาละลดเสียงเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนะพี่นะสังเกตเบาๆเองนะอย่าโต๊ะใจนะไม่ได้นะเวลาผมเห็นชื่อใครเนี่ยผมกดไปปุ๊บมันใช่นะขนาดคุยเริ่มคุยแล้วเรื่องว่าเราเรื่องนี้ฟังบอกว่าคุยมันจะวางไงนะโอเคนะขอเริ่มต้นโอเครับทราบครับภาพเสียงชัดเจนดีเอาคำถามมาได้เลยนะครับผ่านหน้าจอได้เลยครับทางด้าน YouTube ก็เตรียมตัวอันนี้ผมดูแค่เฟซนะ
คนไหนฟังเฟซเสียงชัดแจ๋วภาพชัดแจ๋วก็ดูเฟซไปคนไหนภาพเสียงไม่ค่อยดีเฟซก็เปลี่ยนไปยัง YouTube YouTube ไลฟ์สดๆเหมือนกันแหละนะฮะทีนี้เรามี2ระบบนะครับก็เลือกเอาใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นให้มันทันการกันส่วนทางผมก็ถือว่าเป็นฝ่ายส่งนะเครื่องส่งท่านก็เป็นผู้รับแต่รับที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้มันได้หมดทุกอย่างคือเวลานี้มันช้ากันอยู่ประมาณ1ถ้าเป็น YouTube นะฮะมันจะเร็วนะไม่รู้เขาใช้เทคโนโลยีของเขามันเรื่องของเขานะแต่มันจะเร็วประมาณสักวินาทีเศษเนี่ยผมพูดปุ๊บวินาทีเศษนี่นะมันถึงท่านทันทีนะส่วนเฟซมันช้าผมพูดปุ๊บ4วินาทีประมาณท่านถึงจะรู้ได้พอเราโต้ตอบปุ๊บท่านก็ส่งมา4วินาทีก็มาถึงผมอันว่าเฟซจะช้ากว่านะครับ YouTube จะเจ๋งกว่านะครับ YouTube จะเจ๋งกว่านะครับนะดีกว่านั่นเองเราให้ฟังส่วนทางด้านเฟซก็เพื่อที่จะแชร์ไปสมมุติว่าแล้วก็ว่ากันไปแชร์ให้มันระบาดถึงยิ่งคลิปสไลด์ไม่หยุดฝนนะฮะแชร์ไปให้หมดนะเพื่อนฝูงในต่างประเทศเนี่ยแชร์มันหมดเพราะว่ามันมีหนึ่งเดียวที่มันทำได้ในแผ่นดินนี้อ่ะ ใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวผมดังอะไรก็ห้ามผมไม่ได้หรอกจริงผมมีความสามารถระดับนี้อะไรก็ห้ามผมไม่ได้หรอกแล้วมันเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติอย่างมากมายก่ายกองนะครับที่ว่าเนี่ยนะโอเคนะเอามีมั้งไม่ทำถามเร็วเดี๋ยวช้าผมดูเวลาแล้วนี่มันสามทุ่มแล้วเนี่ยมีธุระด้วยนะตอนนี้มีธุระด้วยว่าจะไปแต่เมื่อ6 โมงเย็นแล้ว มันติด2 ทุ่มนะมันเหมือนกับมีภาระผูกพันจริงๆไอ้หน้าที่เนี่ยของหน้าที่ท่านก็ใช้สิทธิดูพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรอง ต้องการที่จะให้ขบให้คิดให้พิจารณาเอาตัวท่านเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับอย่าลืมอะไรนะงาวากาศแหละทำปล่อยจุดดูดอ่ะดูดอัดระเบิดคายเนี่ยโหผมยังมีความเชี่ยวชาญนะเครื่องยนต์สี่จังหวะมองให้ทราบไหมครับใช้มาเชี่ยวชาญด้วยนะเครื่องยนต์สี่จังหวะเนี่ยเครื่องยนต์สองจังหวะเดี๋ยวนะฮะจริงๆก็ทำงาน4จังหวะนะแต่มันทำลัดกันนะครับผมอธิบายไว้หมดล่ะในช่างมันหยุด2จังหวะเนี่ยโอเคนะโอ้หนังฟ้ามาปิดท้ายแล้วเนี่ยเอาถามมาแล้วไม่มีใครถามนี่ไม่ถามผมไปแล้วเอา YouTube มีไหมขอกระดาน YouTube สิดูสิเผื่อว่ามีจะได้หรือใครส่งมาให้ดูหน่อยก็แล้วกันมีไหมท่านที่อยู่ YouTube ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคเนาะดูสิพอลุงงอกสลายเมฆฝนแล้วมวลเมฆฝนนั้นจะไปรวมกันใหม่อีกไหมหรือจะเหมือนควันบุหรี่เอามือปัดออกควันก็จะสลายฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับฟังให้ดีนะครับ ฟังให้ดีนี่เป็นคำพูดของนิวตันนะครับนะครับฟังให้ดีนะตรงนี้นิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นะนิวตันนี้เป็นนักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ด้วยนะครับนิวตันเนี่ยผมยอมรับนิวตันเนี่ยเป็นบุคคลที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกไปนี่บอกให้ทราบมีประโยชน์นะนะส่วนไอน์สไตน์ผมถือว่าเจ้าเล่ห์โอเคไหมเห็นไหมนี่ดูสิภาษาผมไอน์สไตน์คือเจ้าเล่ห์โอเคมันพูดดังๆหน่อยคำเนี้ยจริงใครก็ตามเป็นสาวกไอน์สไตน์ก็เชิญนะครับที่ว่าดูไหมภาษาลุงหอก
ม่เหมือนมนุษย์แน่ๆกันแล้วกันผมยอมรับนิวตันกันแล้วนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าสสารกับพลังงานในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนโอเคไหมสสารในโลกสสารหรือพลังงานในโลกไม่หายหนีไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนสถานะคำว่าสสารฝนคือสสารนะครับน้ำฝนนี่คือสสารโอเคไหมครับลดเสียงได้ไหมเนี่ยลดยังไงลดเสียงกดข้างใช่ไหมข้างล่างล่างไม่ล่างเดี๋ยวกดแล้วก็เสียงดังใช่ไหมโอเคเสียงหายหมดแล้วโอเคดีมากฟังให้ดีนะครับผมยอมรับไอสตาเนี่ยผมยอมรับนิวตันสสารกับพลังงานอยู่ในโลกใบนี้ไม่หายหนีไปไหนหากแต่มันเปลี่ยนสถานะวันนี้ขึ้นดีพลังงานก็เปลี่ยนเป็นสสารคือเป็นฝนนี่ไงโอเคไหมง่ายๆเลยหลักการง่ายๆวันดีดีฝนก็หายไปก็เป็นพลังงานก็วนอยู่ในโลกไปนี่แหละครับแต่เวลาเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำลายอะไรด้วยทำลายชั้นบรรยากาศอย่าลืมนะอากาศคือสสารนะจำเลยครับอากาศคือสสารนะทำลายสสารที่มันเป็นอากาศนะฮะง่ายๆคือทำลายออกซิเจนกันแล้วกันง่ายดีโอเคไหมอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันทำลายออกซิเจนโลกมันนี่มันขาดออกซิเจนจะหาน้ำที่ไหนได้สิเนี่ยมันก็แห้งแล้งกันครับโลกสิครับคำนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะ20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับจะไปยกย่องทำไมนักหนาไอสไตล์เนี่ยเจ้าเล่ห์จะตายไปโอเคโอ้โหภาษาผมคบกันได้ไหมเนี่ยเอาหน้าฟังไว้เถอะครับนะนะใครที่ยกย่องนักฟิสิกส์ผมยกย่องอยู่คนเออร์เนตและเทอร์ฟอร์ดเนี่ยผมจะยกย่องคนอย่างนั้นนะโอเคนะแล้วยกย่องใครอีกอ่ะแม็กพลังก์เนี่ยแม็กเวลก็พอได้นะยังไงก็สู้นี่ที่เขาทำหลอดไฟขายชื่ออะไรเอดิสันโอเคนี่สิก็ของจริงไม่ต้องมีทฤษฎีเฮลอะไรเลยทำล้วนๆเลยครับปฏิบัติล้วนๆปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีจำหน่อยครับเพราะฉะนั้นพวกจำทฤษฎีมาก็ได้แค่ราคาคุยนั่นแหละครับมีอะไรล่ะจริงเดินเตะท่าราคาคุยเยอะพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจใครไปทำไมล่ะโอเคนะงั้นพอเวลาสลายเมฆฝนมันก็หายไปท่านนี้ถามว่ามวลเมฆนั้นจะไปรวมกันใหม่อีกไหมก็มันสลายไปมันไม่รวมหรอกครับมันไม่รวมหรอกครับมันก็สลายมันก็ไม่รวมกันเป็นพลังงานเรียบร้อยโอเคหรือเหมือนควันบุหรี่ที่ลุงออกสูบเนี่ยเอามือปัดออกควันแล้วก็สลายไปทำนองนั้นแหละครับแต่ควันบุหรี่มันยังไม่หายไปหมดนะฮะจะบอกให้ทราบไว้มันอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ควันบุหรี่โอเคแต่มันมองไม่เห็นนั่นเองแหละครับใช่นะอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ในโลกอยู่นะครับ อยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่จำนิดนึงตรงนี้จำหน่อยครับจำภาษาไว้ก่อนครับค่อยๆสังเกตเวลาผมพูดจาไอ้คำนวณไม่ได้หรอกครับผมดูแคลนเรื่องของนักคณิตศาสตร์จะตายไป22หารด้วย7เนี่ยให้มันลงตัวก่อนที่มาคุยกับลุงออกนะถ้าลงตัวไม่ได้อย่ามาคุยนะ ผมไม่รับฟังด้วยนะเอาเปล่านักคณิตศาสตร์หรือจะให้แน่จริงแต่ถ้าไม่ส่วนเป็นศูนย์ถ้าทำได้ก็ไม่คุยกันถ้าทำไม่ได้อย่ามาถ้าทำไม่ได้อย่า ใจให้ดีผมก็ไม่เคยหวงจะแชร์อย่างเดียวมันต้องนู่นที่จะคุยกับรู้เรื่องกับผมนะครับคนที่รู้จักสภาพว่าของกับอากาลิโกเอฮิปัจโกโอปนัจโกนู่นระดับนู่นนะครับแล้วท่านถึงจะรู้เรื่องนะครับ ทั้งหมดถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็
เอาเข้าใจไว้ก่อนเออเข้าใจไว้ก่อนมันไม่เสียหายนี่ ฟังๆนี่ถามว่าท่านเสียอะไรเดี๋ยวความรู้สึกใช่ไหมโอ้ยเสียความรู้สึกแล้วฟังทำไมทีเนี้ยดูทำไม ใช่ไหมครับ ใช่ไหมเห็นไหมเวลาผมพูดจาเงี้ยเหมือนกับหักด้ามพระด้วยหัวเขาความจริงก็อยากจะให้เข้าใจกันทุกคนทุกท่านนั่นนะครับก็ความเข้าใจมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับโอเคตกลงใน YouTube ก็เดี๋ยวนะไม่มีคำถามมากไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยวนะผมดูให้หมดก่อนนครสวรรค์ฮะฟินแลนด์คนไหนฟินแลนด์จากฟินแลนด์เลยดูสิฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์ใครเลยคุณอมรพันธ์นี่เหรอใช่ไหมอ๋อโอเคยินดีครับท่านที่อยู่ฟินแลนด์นะฮะ เรื่องราวฟินแลนด์นี่ก็เอาไว้สิ้นปีก่อนเนาะค่อยคุยกันยินดีที่จะเอาสองฝ่ามือไปรักษาผู้คนทางยุโรปนะครับผมรู้ว่าเขาหอยหวนหามากจอยสร้างนะครับผมจะรู้แน่นอนนะฮะตะวันตกการรักษาเยียวยาเนี่ย บ้านเมืองเราก็เรื่องของโรงพยาบาลโอ้โหลงทุนกันใหญ่โตมโหฬารแต่การตานะครับแพงก็แพงแสนแพง30 บาทแทนที่จะรักษาสรุปเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาไว้คิดฮะเวลาผมพูดจาสิ่งนี้ก็เอาไว้คิดคิดให้ได้นะครับผมพูดผมไม่พูดนะเวลาผมพูดแล้วมหาธรรมชาติเรื่องนี้นับอากาศครับเป็นตัวเบื้องต้นนะครับให้มันมีพลังงานนี้สร้างต้านทานด้วยคนไหนที่มีภูมิต้านทานดีพูดหรอครับพวกภูมิแพ้ภูมิเพ้อเนี่ยหนีไปสวยสวยด้วยครับนั่นนะลงคงเข้าใจนะคุณวริญญานะครับเรื่องของการสลายแม่หยุดฝนบายเมื่อกี้นิดหน่อยนะคงอธิบายชัดเจนในเรื่องของผิวจำหน่อยครับภาษาที่ลุงออกเพียวในยี่ภาษาไว้เนี่ยในนะคลิปที่สไลด์ไม่หยุดฝนเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรทำซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษนะครับผมพูดสองภาษาในที่เดียวกันก็ทำไม่ได้จริงอยากจะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยครับสักวันจะบ้าให้ดูอย่ามาถือสาผิดที่นะภาษาอังกฤษจะถือสาผมฟังได้ก็ฟังกันไปบานๆคุณสุทนคงสิริไอแซคนิวตันเซอร์ท่านเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับโอเคนะอมตะพยายามอย่าไปติดไอสไตล์ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะที่เป็นที่เป็นตาเดียวคือมนุษย์ขี้คุยโอเคไหมครับบอกให้ทราบมนุษย์ขี้คนไหนที่ไปติดเม็กพลังนะฮะเป็นผู้ที่มีพลังเยอะนะมือถือมือถอยเนี่ยเป็นของเม็กพลังนะครับพวกควันตาครับจำหน่อยจำน่าจำน่าจำไอ้พวกคลื่นเหมือนกันนะครับคลื่นเนี่ยทำลายไม่ให้ฝนตกนะครับคลื่นตัวเนี้ยง่ายๆครับไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมันไม่ได้ก่อกันเพราะคลื่นนี่เป็นตัวทำลายแยกไม่สามารถก่อกันได้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งของโลกใบนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ตัวร้ายกาจก็คือนิวเคลียร์นะครับอันนั้นออกซิเจนหายหนีเลยโอเคไหมคลื่นเนี่ยออกซิเจนกับไฮโดรเจนไม่ได้ก่อกันเลยเมื่อไม่ก่อกันมันก็เป็นน้ำไม่ได้วิธีสรุปผมคิดให้เสร็จสับแล้วสรุปให้ฟังแล้วท่านก็ต้องคอยสังเกตท่านเองโอเคไหมครับใช้ความสามารถพิเศษในการต้องคอยสังเกตเอาเองนะครับ
ไอ้ผมสังเกตเปรียบเทียบให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับคิดให้เรียบร้อยจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นเรื่องเป็นราวกันโอเคไหมเอาละก็ยินดีทุกท่านนะครับวันนี้มีโทรศัพท์ไหมเนี่ยมีก็ลองนะฮะคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถเรื่องสุขภาพนะครับโอเคเชิญครับผมด่วนเลยนะฮะดูเวลาแล้วให้เวลาสักหนึ่งเสียงหนึ่งสายด้วยครับเข้ามาเลยทันทียินดีทุกท่านนะครับที่ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสมาชิกเรานะครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามนะครับ แล้วก็ถ้าหากก็เป็นเนื้อหาสาระมันคลิปใดก็ตามที่ดูแล้วนะฮะฟังแล้วสมควรแชร์ให้เพื่อนผมก็แชร์เข้าไปครับสังเกตเวลาผมพูดจาแล้วให้ประโยชน์กับใครอ่ะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเอาว่ามาห้ามทวงหนี้นะโยมค่ะคุณลุงรบกวนคุณลุงกำจัดรักแร้มันติดอะค่ะรักแร้ขวามือนั่นเหรอขวามือละค่ะคุณลุงเมื่อวานเห็นบอกว่ามันยืดหน่อยนะไม่ใช่เหรอมันยืดแล้วค่ะแต่ว่ายังล็อกอยู่ค่ะยังล็อกอยู่เหรอค่ะอ้าวยืดแล้วค่ะแต่ยังล็อกอยู่ค่ะเราฟังให้ดีนะวิธีที่ให้ช่วยตัวเองใช่ไหมวันก่อนแน่ๆแล้วใช่ไหมครับว่าให้ยืนเอาหน้าปิดกำแพงเอาไว้โอเคไหมปิดกำแพงถ้าทำได้นะแล้วใช้มือเราคืบเข้าไปเหมือนจิ้งจกมันไต่ผนังเนี่ยโอเคไหมค่ะมันจะได้ค่อยยืดกันนั่นคือท่ากายบริหารนะหรือบางทีก็เวลานอนก็นอนกลางแขนได้บ้างได้น้อยอีกเรื่องนึงนะครับขอให้เขาค่อยนอนกลางแขนอยู่ค่ะคุณลุงกายภาพอยู่ค่ะแล้วก็ยกมือซ้ายขวาเหมือนนกบินโอเคไหมครับนี่คือส่วนที่ต้องช่วยตัวเองนะเอาล่ะมาถึงนาทีนี้ผมจะปล่อยเสียงให้ด้วยนะครับพนักงานเสียงผมจะไปช่วยยืดให้เองสังเกตเองนะค่ะถามว่าใส่หูฟังยังครับใส่หูฟังแล้วค่ะเราวัดกันที่ความรู้สึกนะเอาล่ะดูซิว่า before กับ afterก่อนเนี่ยผมจะช่วยต้องรู้เองรู้สึกตัวเองนี่ครับนี่แหละคือแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันวัดกันที่ความรู้สึกโอเคนะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะสามสองอากาศมันก็ดีปืดปืดปืดชุดที่เช็ดชาร ถามว่าเป็นจังได้ครับผมห้ามชมผมนะไม่เอานะไม่จบคือคำว่าแต่เนี่ยผมจะเข้าใจมนุษย์นะต้องการเอาเดี๋ยวนี้แบบพลิกฝ่ามือยังไงมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันโอ้โหขนาดยกแขนแทบจะไม่ขึ้นตอนนี้ยกอะไรตั้งฉากได้ใช่ไหมจักรแร้เนี่ยแต่ก่อนนี่โอ้โหยกได้แค่30องศาได้มั้งเอา40องศาก็แล้วกันไอ้นิ้วชี้ขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมตอนนี้แขนมันขึ้นสูงขึ้น 10% ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มันดีขึ้นอย่าแต่ไม่จบนะผมจะแต่มันคือข้อแม้โอเคนะรู้จักกับลุงหงอกพยายามอย่ามีข้อแม้เอาคำว่าดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ1ไม่เจ็บไม่ปวด2น้ำหนองไหลมามั้ยครับที่นมไหลค่ะยังไหลอยู่ค่ะลุงยังไหลขอให้นึกว่าของเสียขับออกนั่นเองนะครับก็ทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือทางด้าน
การแพทย์เขาเนี่ยซื้อตามร้านขายอยู่ขายยาแล้วเขาเนาะใช้อยู่ค่ะคุณลุงดีมากเกลือก็แค่นั้นนะครับมันจะมีกลิ่นนิดหน่อยก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับไม่อะไรอะค่ะเพราะว่าหนอมก็มีกลิ่นเป็นธรรมดาของมันก็แล้วกันอย่ารังเกียจตัวเองคนในครอบครัวก็ไม่ต้องรังเกียจผมเองผมยังไม่รังเกียจเลยนะใช่ไหมฮะขนาดผมก็ดมกลิ่นแต่ผมก็ไม่เคยไม่พูดสักคำหนึ่งใช่ไหมฮะไม่มีปัญหาหรอกลุงหงอกกันขี้หมาดมมาพอแรงแล้วไม่เป็นไรเลยจริงๆใช่ไหมครับไม่มีปัญหารับรองได้เลยเรื่องนี้โอเคนะเอาละท่านวันที่คุณลุงเดี๋ยวขอเล่านิดได้ไหมคะวันที่คุณลุงยิงแตกนะคะแล้วก็วันนั้นดูแล้วก็ฟังคืองับอากาศไปด้วยแล้วก็ฟังคุณลุงไปด้วยแล้วคือมันร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ที่ตาหัวตาซ้ายมันคันยิบ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 คันเยอะเลยอะค่ะที่ผมปล่อยแสงจากแฟลชใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ยิงแสงโอเคเข้าใจแล้วครับพลังงานแสงโอเคครับผมจะเข้าใจตรงนี้ผมแล้วคุณลุงบอกให้ยี่มันก็ทายขึ้นอะทายแล้วมันมาอีกตาหนึ่งค่ะแต่ตาขวานี่จะเบาเอาเราสรุปแล้วเป็นไงทีนี้ทั้งสองข้างตาหน้าวันนั้นโล่งแล้วคุณลุงโล่งแล้วเสร็จแล้วมันหูว่าคันมากเลยคุณลุงในรูหูด้วยเหรอในรูหูมันคันแบบก็เอาเขาต้องบัดเอามาแบบปั่นมันก็ยังไม่ถึงนะคะมันลึกมากเลยค่ะคุณสองหูฟังดังนั้นฟังให้ดีนะอย่าลืมนะว่าธรรมชาติของตัวเราเนี่ยหูตาจมูกคอมันถึงกันหมดโอเคไหมครับนั่นล่ะเข้าตาไปถึงหูโอเคไหมโอเคค่ะเข้าหูก็ไปถึงตาเหมือนกันเพราะมันทะลุกันนี่แหละคือธรรมชาตินะธรรมชาติให้เข้าใจเลยเรื่องนี้เข้าใจเลยนะครับทุกวันนี้เวลาหมอเขาเรียนเนี่ยหูส่วนหูตาส่วนตาจมูกส่วนคอส่วนคอยิ่งหลายหมอยิ่งหลายโรคใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่มันหูตาจะหูตาอะไรหูตาจมูกคอเนี่ยเดี๋ยวนะใช่อันเดียวกันตอนหลังมาเนี่ยคือเชี่ยวชาญอาจจะทั้งปีเข้าใจไหมครับผมไม่ยอมรับอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญนี่พูดคำว่าอาจจะบางทีผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยรู้ไหมจะสังเกตให้ดีคนนั้นก็ตามพูดอาจจะบางทีแล้วก็อย่าไปเดินใกล้เม้นโอเคไหมครับผมเนี่ยผมเดินใกล้ก็รักษามารยาทไปงั้นแหละครับนะไม่ได้เคยยกย่องเลยคนที่พูดอาจจะบางทีจริงผมไม่เคยยกย่องมนุษย์พูดจาจะบางทีนี่รู้ไหมให้เข้าใจไปเลยในผมไม่มีนะเขียนหนังสือมาให้คนอ่านมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วแทบจะไม่มีอ่ะผมว่าไม่มีอ่ะนึกว่ามีก็น้อยมากเหลือเกินฮะจะใช่จะบางทีเขียนหนังสือมาให้ผู้คนอ่านตั้งแต่เท่าไหร่แล้วกี่ปีตั้งกี่ปีพูดเหมือนกันโอเคไหมแต่ผมมันจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์มาเชิญครับแต่ตอนนี้นะคุณลุงแบบตาและหูนะแบบว่าแบบโล่งเลยอะค่ะพอแล้วเอาก็ต้องบัดลงไปมันทำไมโล่งเลยโอเคดีแล้วก็ฟังเสียงลุงหมอเข้าไปเถอะหมอต้องทำไมมันดีแล้วก็โอเคค่ะนะอย่าไปหาถามหาว่าทำไมเลยมันดีแล้วสุดยอดปรารถนาแล้วอย่าถามว่าทำไมค่ะถ้าอยากจะรู้ก็ฟังคลิปของลุงหมอเยอะๆป้อนอะไรไปบ้างอยากจะรู้ก็ดูเนื้อหาตรงนั้นผมคงไม่ใช้เวลาตอบตรงนี้หรอกมันไม่พอโอเคไหมให้มาตั้ง8-9-5,000คลิปโอเคไหมก็สอแสวงหาเอาค่อยๆดักฟังเอาสมาธิก็มีให้เยอะโอเคไหมครับกล้าบอกชาวโลกไหมว่าคุณเนี่ยคือเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะกล้าค่ะโอเคฟังให้ดีนะฮะนาทีนี้นะฮะนายแพทย์ได้ไงที่โรงพยาบาลจุฬานะครับหรือจะเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งเนี่ยเขามาพูดเลยนะครับว่าไอ้มะเร็งเนี่ยที่เขาว่ากันแคนเซอร์เนี่ยยิ่งไปใช้เคมีมันจะดีขึ้นแวบเดียวมันดี 10% ทำลาย 90% จำได้ครับนี่ภาษาลุงหอกพูดโอเคไหมเมื่อรู้ว่าเราใช้วิธีนี้ดีใช้เวลากับมันหน่อยโอเคไหมครับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะ
อย่าไปใช้เด็ดขาดเคมีนะครับห้ามเลยเอาธรรมชาติดีกว่าครับอันตรายตายไวยิ่งสุดมันยิ่งไปฆ่าด้วยมันยิ่งไปทำลายก็บอกแล้วว่าเคมีมันทำลายชีวะชีวิตก็พูดจังคิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงมนุษย์เนาะให้ผมพูดตรงๆไปกว่านั้นอายุผมสัก100ปีก่อนผมจะพูดทุกเม็ดให้ฟังเมื่อกี้ก็เริ่มหลุดไปแล้วเห็นมั้ยกักไว้ตั้งนานเลยใช่ไหม30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเห็นไหมหลุดไปแล้วนี่นี่ไทม์ไลน์ผมนี่ใช่ไหมฮะเอาต่อไปคอยดูไม่เชื่อนะไม่รู้ใครไปใช้วิทยาศาสตร์ทำการดูแลนอกจากตายไวแล้วจึงสิ้นเปลืองกันมากมายมหาศาลเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเนาะเราต้องรักษามนุษย์กำจัดอาการของโรคใดๆที่เขาว่าโอเคไหมครับต้องเปลี่ยนภาษาให้ได้โอเคนะจะยึดภาษาเขาเป็นหลักยุ่งเลยนี่มันเป็นภาษาใหม่นะครับเป็นการค้นพบใหม่ในศตวรรษที่11ผมก็พยายามเปิดตนเปิดตัวตรงนี้อยู่นะครับนะโอเคเนาะโอเคคุณลุงเดี๋ยววันจันทร์นี้หนูด้วยความยินดีครับค่ะโอเคนะสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณลุงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะดีครับนั่นก็อยากจะบอกทางด้านฟินแลนด์นะฮะจริงๆก็อยู่ที่เตรียมตัวครับบอกสำหรับพวกไว้ผมมีความสามารถสูงมากเอางี้ดีกว่าผมต้องการบรรยายแล้วก็สาธิตทันทีนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ผมสามารถปล่อยพนักงานออกจากตัวผมเนี่ยครับให้รู้ได้เลยคือพนักงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตนั่นคือความสามารถของลุงออกล้วนๆนะครับไม่รู้ว่าช่วยกันครับช่วยกันยิ่งคนไทยพยายามรวบรวมไว้ส่วนหนึ่งพวกนั้นจะนะมหามันจะพูดต่อไปเราต้องรักษากันเอาไว้เรื่องคนไทยอยู่ไหนก็ได้นะครับแต่ขอเดี๋ยวอย่าทะเลาะกันครับขอเถอะครับเรื่องนี้อย่าฉาตาร้อนกันนักส่งเสริมกันหน่อยคนไทยไม่ส่งเสริมดูไม่แพทย์การตะวันภาคแพทย์ตะวันตกก็ครอบงำประเทศไทยมาตั้งหลายปีหลายร้อยปีแล้วล่ะครับนะยังจะให้แพทย์ตะวันออกมาครอบงำอีกเหรอนะแล้วคนไทยจะเอาที่ไหนทีนี้เอาไม่มีเลยรู้ไหมคนจะมีจะดีอย่างเช่นป้าเช้งเนี่ยเช่นหมอแสงเนี่ยเห็นไหมดูสิครับมันไม่ใช่อ่ะหรือแม้แต่ต้นชาเนี่ยต้นกัญชาเนี่ยทำในบ้านเมืองแล้วผิดกฎหมายเขาเลยไปทำที่ลาวเลยไหมแค่นี้เองมองไม่ออกเรื่องไหนกันผมบอกว่าใบไม้ทุกใบเป็นยาต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนขั้วให้ได้ครับไม่งั้นรุ่นลูกรุ่นหลานนี่แย่หมดจริงๆแม่มันน่าจะนะครับถ้าผมเป็นคนที่ออกกฎหมายนะครับผมประกาศพรุ่งนี้เลยนะให้ทุกบ้านปลูกต้นชานะบ้านละต้นเอาไว้ใส่แกงไก่แกงโอ้โหกลมกล่อมจะตายไปเลยแต่ห้ามแปรสภาพห้ามแปรรูปโอเคไหมก็แค่นี้เองมันจะตายให้มันรู้ไปเสียประกาศอย่างนี้เอาอยากจะรู้นะนี่คือสร้างชาติแง่ๆเลยเอาทำมันออกมาเป็นจำหน่ายมันเลือกคนประเทศไหนเขาอะไรเขาฟรีสไตล์ทำไปเป็นจำหน่ายให้มันถูกกฎหมายเขาไว้สิบ้านเมืองเราก็ดักเอาไว้ไม่ให้ทำแต่ลักลอบล่ะเห็นไหมครับมันก็ข้ามบ้านข้ามเมืองอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับคิดกับขั้วไม่ได้ไงกันว่าจริงนะไม่ได้คิดจะช่วยคนรุ่นเกิดหลังๆมาเลยเนี่ยผมบอกไม่ใช่อ่ะต้องช่วยเขาใช่ครับหรือจะให้แผ่นดินนี่เป็นตกอยู่เขาเงินเขาหมดสุดท้ายแล้วเอางั้นเหรอส่วนแล้วก็มานั่งช่วยกันใช้หนี้กันเนี่ยเงินมาจากไหนที่นี่เอาใช่ไหมลดหนี้ต่างสารพัดเอามาจากไหนเงินนั่นใช่ไหมครับคิดไม่เป็นใช้แล้วใครมันจะใช้ที่นี่เอาคนเสียภาษีก็เสียเอาเสียเอาเสร็จแล้วก็ภาษีไปแจกชาวบ้านนั้นถิ่นก็มาจากพวกนี้แหละครับให้ชาวบ้านเขาประกอบอาชีพส่งเสริมอาชีพออกกฎหมายส่งเสริมอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวนายกรนายขอประกอบอาชีพเสนอราชการต้องอนุมัติอย่างเดียวอาชีพต้องอนุมัติอย่างเดียวอาชีพไม่อนุมัติอย่าไว้อะไรกันนะกันหนาจะให้คนไม่มีอาชีพได้ยังไงพี่จะฉีกเนื้อกันกินหรือเปล่าเริ่มรุนแล้วเริ่มใส่แอคเริ่มแอคชั่นโอเคพอ
พูดมาแล้วก็ไฟลุกใหม่กลางเมืองเลยไม่ได้นะผมเนี่ยตะเบงเสียงเนี่ยแล้วก็ไฟลุกเนี่ยแกครับกันเย็นพี่สำหรับท่านที่อยู่บ้านเรานะก็ขอให้โปรดว่าเรากำลังแชร์ไปแชร์กันมาเนี่ยโอเคผมก็พยายามที่จะดูในเรื่องของคำถามนะตัวรบไม่มีนะคำว่ารักษาอย่ามาใช้กับลุงหงอกนะครับกำจัดเปลี่ยนจากคำว่ารักษาเป็นกำจัดโอเคไหมไอ้รักษาโรคคือเขาโอเคไหมเราต้องกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าโอเคไหมครับจำภาษาไว้ก่อนลุงหงอกต้องกำจัดอาการต่างๆของโรคใดๆที่เขาว่าจำภาษาไว้ก่อนพี่งั้นผมไม่คุยด้วยนะเอาก็น่าเห็นใจเขามันปลูกฝังกันมาตั้งกับไม่รู้กี่รุ่นคนแล้วคำว่ารักษาคำว่ารักษาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยไงโอเคนะก็กระแทกไปงั้นแหละครับเพื่อให้สะดุดส่วนทางจริงๆก็ไม่มีอะไรครับไม่กระแทกมันก็ไม่สะดุดเหมือนกับเดินไม่เจอก้อนหินไม่เจ็บก็ไม่รู้ว่าก้อนหินมันขวางทางประมาณนั้นจะหลบหรือจะเตะอีกทีก็ไม่คุณอะไรไลรัสแหละอปโปไม่สบายไม่ทราบสาเหตุค่ะอธิบายให้หมอฟังไม่ได้ค่ะอันนี้แล้วปวดเกือบตายตรวจเช็คเนี่ยก็ไม่เจอเห็นไหมก็บอกแล้วเขาไม่มีความสามารถไปหาต้นต่อได้โอเคนะก็มาหาธรรมชาติสิครับเอามามีโอกาสก็มาก็ที่นี่ไม่มีอะไรกั้นอยู่แล้วครับที่นี่มีแต่บริจาคนะครับมีตู้บริจาคมีซองบริจาคเนี่ยบอกให้ทราบไว้ไม่มีเป็นตัวเงินตัวทองที่จะดักหน้าดักหลังนะครับนะบริจาคมา20กว่าปีแล้วที่มีที่อยู่อาศัยทุกวันก็บริจาคทุกตารางนิ้วนะฮะได้รับการบริจาคเล็กน้อยพอดีผมไม่ใช่เป็นคนเล่นเป็นคนกินมันก็เลยพอที่จะมีทำนู่นนี่นั่นให้รู้เห็นให้ได้พักอาศัยกันใช่ไหมครับโอ้ยถ้าผมเล่นผมกินแบบนี้ไปได้มีกินเยอะแยะแล้วโอเคไหมเนาะบ้านใครบ้านใครพอแล้วตอนนี้บ่นให้ฟังวันนี้บ่นให้ฟังเยอะ แม่จ๋าเอาเปลี่ยนทัศนคติใหม่ครับเปลี่ยนความคิดเราต้องเปลี่ยนความคิดชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราไม่ปรับความคิดมันเชื่อเขาถ้าไม่ปรับความสลายความเชื่อมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ถ้าเราทำไม่ได้นะมันก็เป็นทาสเข้ามาตลอดไปลุงหมอพยายามจะให้เปลี่ยนความคิดนะปรับความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดหรือว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำนะครับภาษาพวกนี้ต้องจำหน่อยครับรู้จักลุงหมอไปจำภาษาพวกนี้เอาไว้จำภาษาก่อนเบื้องต้นนะครับนั่นก็ต้องข้อสังเกตนะถ้าพาแค่ภาษายังเปลี่ยนไม่ได้อย่างเงินโอ้ยลำบากเลยพี่เอ้ยนะครับภาษานี่มันทำให้สร้างชาตินะภาษาทำให้สร้างหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นสร้างของใหม่ได้ภาษานะคนเกิดก่อนคนเกิดก่อนมีแต่ใส่ภาษาให้เกิดความแต่ผมรังเกียจมากนะครับรังเกียจคำว่าเดี๋ยวนะทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยผมรังเกียจมากนะคำพวกนี้ด้วยรังเกียจมากเลยใครเป็นคนมันจัดมาครั้งแรกจริงๆอยากจะตามเผาที่ไหนจะไปเยี่ยวราดให้หมดจริงเคืองมากนะต้องเปลี่ยนไหมแล้วครับไม่รู้ถ้าผมสามารถที่จะพูดเป็นวันเด็กได้นะผมใช้คำว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลจัดรางวัลทั้งทุกหมู่บ้านไปเลยไม่นำแจกรางวัลความดีไม่ไปแจกชาวบ้านครับความดีความเก่งทำอะไรแต่แจกมันหมดลูกใครหลานใครไม่ใช่แจกไปแล้วซื้อแมงกะไซขี่กันไม่เอามันพอแล้วครับใช่ไหมครับหมู่บ้านละ300,000 400,000นั่นน่ะพอแล้วครับประกาศเลยเอ้าดีเด่นเอาไปเลยไม่มีปัญหามันต้องอย่างนั้นนะครับมันที่จะสร้างชาติได้ไม่แจกสร้างชาติได้ไงวะแม่ปากประคับประคองก็โอเคนะดีผมไม่น่าด้านไปรับแจกบอกให้รู้ไว้
ผมก็ด้านเป็นเหมือนกันนะบนด้านแสงที่ผ่านลูกแก้วเพื่อหยุดฝนทำงานเหมือนแสงที่ลุงออกใช้ตรงๆหน้าจอก็แสงอันเดียวกันนี่แหละครับโอเคนะมันอยู่ที่ผมบอกล่ะตัวผมเนี่ยคือแมสคือมวลโอเคมาเมทเทเรียนคือนั่งพูดอยู่นี่คือสสารโอเคไหมครับจะว่าเป็นแมสก็คือมวลไม่ผิดนะครับโอเคนะสิ่งที่ผมถืออยู่ก็เป็นแมสเป็นมวลหมดเพราะ L เท่ากับ ME M เนี่ยคือแมสทั้งหมดหรือเมทเทเรียนทั้งหมดแสงเนี่ยมันแต่ผมเป็นคนใช้นะมันเกิดคนอื่นใช้ก็ลองมาเสียปัญญาได้เหมือนผมก็ลองเสียที่จริงไม่ต้องไปหาอะไรยังได้ด้วยครับโอเคนะต้องการอธิบายไม่ใช่หรอครับทำเพื่ออธิบายให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มันอ้างถึงอ้างอิงเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยแค่นั้นเองความจริงเป็นเรื่องของจิตศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์ 99% น่ะเห็นไหมวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยที่เห็นนั่นน่ะโอเคไหมแต่จิตศาสตร์มันใช้แค่ 1% เองโอเคไหมก็คือจิตคือความสว่างสว่างบุญคือปัญญาพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ให้ได้ชาตินี้แหละครับที่มีชีวิตเนี่ยกำหนดไว้เลยให้เป็นชาติสุดท้ายแต่มีข้อแม้หน่อยนะฮะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่นะครับพี่เอ๋ยนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเอาละขอให้ประกอบสมาชีพชอบของให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเดอร์นะครับส่วนที่จะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์เสรียงคารก็ขอให้ดูแลรักษากันนะให้เสมอต้นเสมอปลายกันนะครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอเท่านั้นนะครับขอมากๆเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่จะเห็นคนทะเลาะกันตบตีกันนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยทะเลาะใครแล้วก็ไม่เคยตบตีใครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อตัวเองทำได้ก็อย่าให้ผู้อื่นก็ทำได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับเจตนาคือตรงนั้นอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่ก็ด้อยโอกาสกว่าเรานี่ก็น่าจำมากนะครับผมไม่เคยดูถูกเหยียดหยามใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะแล้วก็อะไรกันจะเดินทางได้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุรบทุรหมุนตัวก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็ไปกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม